วัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการเสน่ห์ไทยแท้บายแม่พลอยเมื่อเราพูดถึงคำว่าแฟสต์ฟู้ดทีไรนะคะเราจะต้องนึกถึงอาหารจำพวกกรีซี่มันพวกแฮมเบอร์เกอร์หรือว่าฟรายส์นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอาหารพวกนี้มันก็อร่อยแต่มันไม่ค่อยเฮลตี้ใช่ไหมคะไม่ต้องห่วงนะคะคุณผู้ชมวันนี้เสน่ห์ไทยแท้จะควักเอาเสน่ห์ปลายจวักเอาความเก๋ไก๋นะคะของสไปซ์ของไทยเนี่ยมาผสมผสานแล้วสร้างให้เป็นแฮมเบอร์เกอร์รุ่นใหม่หรือที่เราจะเรียกกันว่าสไปซี่เบอร์เกอร์ค่ะรับรองค่ะทำแล้วเหมาะที่จะรับประทานกันในช่วงเทศกาลปาร์ตี้ปีใหม่หรือว่าคริสต์มาสไปชมกันเลยดีกว่าค่ะการจะทำให้ฟาสต์ฟู้ดนะคะจำพวกเบอร์เกอร์ให้กลายเป็นอาหารที่เฮลตี้แล้วก็เก๋ไก๋แฟนซีเนี่ยไม่ยากค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเมนอินกรีเดียนต์ของป้าเนี่ยก็จะมีนี่ค่ะเจ้าปลาแซลมอนที่สีสวยมากมีโอเมก้า3นะคะแล้วก็มีเกลือแร่เยอะแยะมากมายอีกฝั่งนึงก็จะเป็นกุ้งนะคะPalabra de Dios, llorando por ti, es un amor, vivir.เบอร์เกอร์ที่เป็นสไปซี่เบอร์เกอร์เนี่ยสามารถทำให้มันสไปซี่ได้ด้วยการนำเนื้อปลาหรือเนื้อกุ้งนะคะมาผสมผสานกับไทยเฮิร์บส์วันนี้ช้อยส์ของเรานะคะช้อยส์แรกก็จะเป็นนี่ค่ะเครื่องแกงแดงของแม่พลอยนะคะถ้าคุณผู้ชมจะทำเบอร์เกอร์ขนาดปกติซึ่งเป็นขนาดบันแบบนี้นะคะเราก็จะใช้ตัวแซลมอนเนี่ยประมาณครึ่งถ้วยนะคะใส่ลงไปในฟู้ดโปรเซสเซอร์หรือว่าคุณผู้ชมไม่มีก็สับเอาก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าสับเอามันอาจจะไม่หนึบเสร็จแล้วเราก็จะนำเครื่องแกงนะคะเครื่องแกงแดงเนี่ยมีรสชาติที่เข้มข้นแล้วคุณผู้ชมก็จะใส่ให้เป็นสไปซ์เฉยๆดังนั้นเนี่ยขนาดที่เราจะใช้วันนี้ก็คือประมาณครึ่งช้อนชาเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมก็จะนำเอาฟู้ดโปรเซสเซอร์เนี่ยมาปั่นในขณะที่ปั่นไปด้วยนิดนึงเนี่ยเราจะแอดน้ำมันงานะคะเฉพาะน้ำมันงาเนี่ยประมาณแค่หยด2หยดก็พอเพิ่มความหอมปั่นต่อไปเมื่อปั่นให้เครื่องปรุงของเรานะคะเข้ากันหมดแล้วคุณผู้ชมก็นำออกมาเทใส่ชามในนี้ก็จะเป็นส่วนผสมของตัวปลาแซลมอนดิบนะคะไม่ใช่สโมกแซลมอนแล้วก็ผสมกับเครื่องแกงของเราเรียบร้อยที่วันนี้นะคะป้าจะตักเอากะทิชาวเกาะนะคะหยอดลงไปสักประมาณ1ช้อนชานะคะพูนๆเลย1ช้อนชาลงไปนิดหนึ่งแล้วก็จะมีไข่ไก่1ฟองนะคะลงไปพร้อมกันนั้นเราจะแอดคอร์นสตาร์ชหรือว่าแป้งประมาณแค่1ช้อนโต๊ะแล้วก็คราวนี้ล่ะค่ะก็จะตีให้เข้ากันเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมมีช้อยส์ถ้าเกิดสมมติว่าชอบให้มีความหนึบหนับเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะมีมันฝรั่งไดซ์นะคะสามารถใส่ไปในกุ้งก็ได้สามารถใส่ไปในแซลมอนก็ได้นะคะอันนี้จะใส่นิดหน่อยไม่ต้องใส่เยอะเพื่อจะทำให้เนื้อของมันนะคะไปอยู่ในปลานิดนึงให้ไม่มีความหนึบหนับเป็นเบอร์เกอร์ที่เฮลตี้เล็กน้อยค่ะคุณผู้ชมก็จะนำตัวแพรรี่นี่นะคะที่พร้อมแล้วเนี่ยมาโปะลงไปบนงาขาวนะคะแล้วก็กลบมัน
นะคะเราก็พยายามให้งาเนี่ยติดอยู่คราวนี้คุณผู้ชมก็คลุกค่ะให้เข้ากันคุณผู้ชมก็จะตั้งกระทะด้วยน้ำมันน้อยๆนะคะไฟอ่อนหน่อยนะคะเพราะว่างาเนี่ยมันจะไหม้ได้ง่ายแซลมอนเนี่ยจะสุกเร็วมากเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะคะในขณะที่เรารอแซลมอนเบอร์เกอร์เนี่ยนะคะเราก็จะมาผสมอีกหนึ่งสูตรถูกสับมาแล้วคุณผู้ชมก็นำกุ้งลงมาแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเราจะไม่ใช้เครื่องแกงที่เป็นเครื่องแกงแดงนะคะเราก็จะใช้เครื่องแกงกะหรี่นะคะเป็นเครื่องแกงกะหรี่ของแม่พลอยคุณผู้ชมก็พยายามสลับอันนี้นะคะเมื่องาเนี่ยมันค่อนข้างเกรียมแล้วต้องไม่ต้องรอให้มันสุกมากเราจะตักขึ้นนะคะวางลงไปในถาดเราจะทำไว้ก่อนเลยก็ได้หรือว่าทำพร้อมกันก็ได้เราจะใช้มอสซาเรลล่าชีสเนี่ยนะคะโปะข้างหน้าก่อนที่เราจะนำไปใส่ในตัวขนมปังนะคะคุณผู้ชมก็วางชีสข้างหน้าแล้วก็เปิดเตานะคะร้อนเป็นกริลอบเฉพาะส่วนเท่านั้นก็คือตัวชีสหันมาทางนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะนำเครื่องแกงกะหรี่เนี่ยผสมเข้าไปเช่นเดียวกันเราใช้ประมาณแค่1ช้อนชาเท่านั้นนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทำแกงวันนี้เราจะทำ spicy burger นะคะซึ่งเป็น fish แล้วก็ prawn คุณผู้ชมดูก่อนแล้วกันนะคะถ้าเกิดสมมติว่าตัว prawn เนี่ยมันเหนียวหนึบอยู่แล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องใส่ไข่มากก็ได้เราจะใส่มันฝรั่งเช่นเดียวกันใส่ลงไปเพื่อความหนึบหนับนะคะเครื่องปรุงส่วนอื่นๆไม่จำเป็นเลยนะคะเพราะว่าเครื่องแกงกะหรี่มันก็มีรสชาติของมันอยู่แล้วแล้วก็สำหรับจะไปทานกับบันเนี่ยมันก็ไม่ต้องเค็มมากถ้าคุณผู้ชมชอบหวานแปร่แปร่นิดนึงใส่น้ำตาลทรายไปนิดนึงได้คราวนี้เราก็จะมาตั้งกระทะนะคะอีกหนึ่งกระทะสำหรับจะทอดตัวกุ้งนี้นะคะสังเกตไหมคะคุณผู้ชมถ้าสมมติว่าเราทำด้วยหมูหรือว่าไก่หรือว่าเนื้อเนี่ยมันจะง่ายมากในการปั้นแต่ว่ากุ้งหรือปลาเนี่ยมันจะนิ่มกว่าเพราะฉะนั้นการทอดเบอร์เกอร์หรือว่าตัวแพทของมันเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องระวังนิดนึงนะคะขณะที่รอทางโน้นตั้งไฟให้ร้อนจะทอดเบอร์เกอร์นะคะเราก็ใส่น้ำมันนิดนึงทำให้อยู่ในเชฟของเบอร์เกอร์นะคะเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็ผ่าบันเตรียมเอาไว้เลยบางคนก็จะชอบบันร้อนบางคนก็จะชอบบันเย็นนะคะไม่เป็นไรเมื่อชีสละลายนะคะเราจะนำเอาตัวเบอร์เกอร์แซลมอนของเราออกมาก่อนตัวนี้เราก็จะใส่เข้าไปเพื่อจะไปอบนะคะเราจะยกเต้าตัวนี้ออกก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำเบอร์เกอร์กุ้งของเราผัดเปลี่ยนกันเข้าไปใส่นำชีสที่เหลืออยู่นะคะมาใส่เหมือนกันแต่คราวนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะถ้าสมมติว่าเป็นคนที่ไม่ชอบชีสแล้วอยากให้มันเป็นเบอร์เกอร์ที่มีสุขภาพมากๆก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะตอนนี้มันจะกลายเป็นสไปซี่ชีสเบอร์เกอร์น่าอร่อยมากเลยขนมปังของเราก็พร้อมที่จะทำแล้วเห็นไหมคะ Toasted Lightly นะคะเปลือกหน้าเปลือกหลังเอาออกมาได้แล้ว1อันหอมทีเดียวค่ะ
พร้อมที่จะทำตัวนี้ก็เข้าไปเลยวิธีการทำแฮมเบอร์เกอร์ไม่ยากเลยค่ะคุณผู้ชมชอบเนยทาเนยชอบมายองเนสทามายองเนสนะคะก่อนอื่นก็เอาบันมาวางเราก็จะทามายองเนสเข้าไปนิดนึงนะคะไม่ต้องเยอะมาก1ช้อนพอประมาณนะคะการใส่มายองเนสเนี่ยเพื่อให้ผักที่เราต้องการจะใส่เนี่ยมันติดอยู่นะคะแล้วก็ไม่หลุดไปเราจะใช้ผักกาดอะไรก็ได้สวยงามแล้วก็มะเขือเทศนิดนึงก็ดีนะคะทาเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็วางผักรอบๆนะคะหั่นมะเขือเทศ1ฝาเสร็จแล้วเราก็จะนำนี่ค่ะวางข้างบนโอ้ยแค่นี้ก็น่ารับประทานมากเลยนะคะนำจานมาคุณผู้ชมก็จะนำเบอร์เกอร์นะคะวางก่อนเสิร์ฟจะปิดเลยก็ได้แต่ว่าเปิดไว้โชว์นิดนึงเบอร์เกอร์แรกเสร็จแล้วนะคะในขณะเดียวกันนะคะอีกอันนึงก็เสร็จพอดีเลยเบอร์เกอร์กุ้งของเรามาแล้วชีสเบอร์เกอร์ของเรานะคะก็เสร็จแล้วคราวนี้คุณผู้ชมก็สามารถประกอบได้เลยค่ะเราก็แน่นอนค่ะใส่ตัวนี้สักนิดนึงมายองเนสนะคะ1ช้อนกำลังพอดีใส่สักนิดนึงนะคะผักเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการในการรับประทานมากขึ้นเราก็ใส่มะเขือเทศลงไปตรงกลางเบอร์เกอร์ของเราพร้อมแล้วอันนี้เป็นกุ้งนะคะสไปซี่เคอร์รี่มีชีสยืดๆวางเลยค่ะอู้น่ารับประทานจริงๆวางใส่จาน individual แล้วก็ยังไม่ต้องปิด2เบอร์เกอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นแซลมอนเบอร์เกอร์นะคะสไปซี่แซลมอนอันนี้จะเป็นสไปซี่นะคะพรอนเคอร์รี่เบอร์เกอร์รับประกันเลยค่ะอร่อยแล้วก็มีสุขภาพดีด้วยรับประทานได้บ่อยๆรับรองติดใจค่ะถึงช่วงหน้านะคะก็จะนำทั้ง2เบอร์เกอร์เนี่ยไปทำเป็นมินิเชียร์เบอร์เกอร์นะคะเล็กๆแล้วก็จัดวางเตรียมรับแขกสักครู่ค่ะชมค่ะในช่วงคริสต์มาสหรือว่าการฉลองปลายปีนี้นะคะคุณผู้ชมถ้าเรามีเบอร์เกอร์อร่อยอร่อยสไปซี่เบอร์เกอร์แบบที่เราทำไว้เนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องหาจานหรือว่าถาดหรือภาชนะที่ใส่ที่มันน่าสนุกด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเบอร์เกอร์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะรับประทานกับเฟรนช์ฟรายส์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะหาที่ใส่เฟรนช์ฟรายส์เฟรนช์ฟรายส์เนี่ยบางทีเราทำออกมาเป็นเส้นๆเนี่ยคล้ายกับฟางนะคะคุณผู้ชมเราก็เลยจะสร้างเป็นข้อให้มันนิดนึงนะไม่ใช่วัวอยู่แต่ว่าให้เฟรนช์ฟรายส์อยู่ค่ะวิธีการก็ไม่ยากเลยเราจะใช้ไม้ไอศกรีมที่แห้งนะคะตัดเป็นครึ่งนะคะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะตัดในส่วนที่เป็นลายให้แหลมคล้ายกับรั้ว picket fence นะคะให้เป็นรูปแบบนี้นะคะเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็จะนำกาวมาติดแล้วคุณผู้ชมก็นำแผงทั้งแผงที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยมาตั้งแล้วก็ติดกาวลงไปบนจานอะไรก็ได้ใช้กาวนะคะที่เป็นกาวซิลิโคนแบบนี้กาวซิลิโคนเนี่ยจะมีไส้เป็นไส้แบบนี้คุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อได้เมื่อคุณผู้ชมไม่ใช้แล้วหรือว่าต้องการจะลอกออกเนี่ยสำหรับจานเซรามิกหรือจานแก้วเนี่ยมันดึงออกมาได้เลยนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็จะได้ถาดหรือว่าคอนเทนเนอร์หรือว่าจานที่เป็นรูปคล้ายๆกับรั้วสำหรับที่เราจะติดตั้งนะคะเจ้าตัวคริสต์มาสทรีเนี่ยกับจานเนี่ยใช้กระดาษย่นตัดประมาณ1นิ้วถึง1นิ้วครึ่งนะคะแล้วก็ซิกแซกด้วยกรรไกรให้เป็นแบบนี้นะคะซิกแซกสามเหลี่ยมและคุณผู้ชมก็นำกาว2หน้ามาติดแล้วลอกมัน
ติดไปที่ขอบของจานหรือชามที่เราจะเอามาทำเทียสนะคะทำเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีไซส์1แล้วก็2แล้วก็3แค่นี้คุณผู้ชมก็จะได้ต้นคริสต์มาสจานที่พร้อมจะใส่หรือวางแฮมเบอร์เกอร์ค่ะคราวนี้เนี่ยคริสต์มาสทรีจานของเราเนี่ยจะมี3ชั้นเราก็นำเบอร์เกอร์ใหญ่ที่สุดวางชั้นล่างรองลงมานะคะแล้วก็ชั้นบนสุดเนี่ยเราก็จะใช้เบอร์เกอร์ที่เล็กที่สุดเป็นมินิเจอร์เบเกอร์นะคะทำเสร็จแล้วเนี่ยสามารถนำตุ๊กตาหรือว่าตัวแมลงนะคะสีเขียวสีแดงมาติดได้เติมสัญลักษณ์สีเขียวสีแดงของคริสต์มาสสักนิดนึงนะคะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าคอกหรือว่ารั้วของเราเนี่ยพร้อมแล้วที่จะนำเอาเฟรนช์ฟรายส์นะคะมาใส่ถ้าคุณผู้ชม อยากให้มันเป็นงานปาร์ตี้มากขึ้นนะคะนอกจากเฟรนช์ฟรายส์แล้วเราก็สามารถนำเผือกทอดอร่อยๆนะคะครันชี่มาเสิร์ฟเพิ่มเติมก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเผือกนี่ก็เป็นอะไรที่ลุกคล้ายๆกับฟางเช่นเดียวกับเฟรนช์ฟรายส์นะคะเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็นำนับกินน่ารักน่ารักนะคะมาวางถ้าเกิดว่าเป็นงานปาร์ตี้ที่ต้องมีรับประทานอาหารประเภทหยิบรับประทานเนี่ยควรจะมีกระดาษสวยๆน่ารักน่ารักวางคราวนี้เป็นงานปาร์ตี้ที่สีสันสดใสหน่อยนะคะเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็นำเอาเทียนหรือว่าน้ำหวานถ้าเกิดสมมติคุณผู้ชมอยากจะรับประทานนะคะแฮมเบอร์เกอร์หรือว่าเบอร์เกอร์ของเราเนี่ยกับอะไรเนี่ยสำหรับคริสต์มาสนะคะลองใช้สีแดงสีเขียวเท่านั้นนะคะน้ำหวานหรือถ้าเป็นไวน์ก็เป็นไวน์แดงค่ะนะคะจะวางให้สวยงามแล้วก็เสิร์ฟได้เลยจุดเทียนซะหน่อยนะคะคุณผู้ชมแล้วการรับประทานเบอร์เกอร์เนี่ยก็จะไม่เป็นเพียงแค่การรับประทานอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดนะคะวันนี้เบอร์เกอร์ของเราเนี่ยก็จะกลายเป็นเบอร์เกอร์ที่เฮลตี้แล้วก็สไปซี่นะคะอร่อยเหมาะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจที่จะทำให้แขกรับประทานในช่วงเทศกาลนี้ได้ทีเดียวละค่ะเอาละค่ะแค่นี้นะคะก็จะมีอาหารที่สวยงามแล้วก็จะมีอาหารที่อร่อยไว้ให้แขกรับประทานแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมท่านใดนะคะต้องการสูตรวันนี้หรือว่าสูตรวันที่ผ่านๆมานะคะเขียนมาขอเราได้ทางอีเมล address ข้างล่างนี้เลยแต่อย่าลืมนะคะวงเล็บนิดนึงว่าอยากได้ตอนไหนเอาละค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คราวหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็ Merry Christmas Day ค่ะสวัสดีค่ะ